สวัสดีค่ะคลิปนี้มีหญิงเซนเซมาชวนทุกคนเรียนรู้คำทักทายส่งท้ายปีเก่าและปีใหม่สไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้นะคะอันแรกนะคะเป็นคำทักทายส่งท้ายปีเก่าแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการประโยคแบบเป็นทางการ3ประโยคก็จะใช้พูดกับหัวหน้างานหรือผู้ใหญ่นะคะประโยคแรกค่ะ今年もお世話になりましたเราก็จะพูดประโยคถัดมานะคะ来年もよろしくお願いしますปีหน้าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเราก็จะพูดประโยคที่3ถัดมาต่อมาว่า良いお年をお迎えくださいขอให้เป็นปีที่ดีนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีเวลาก็จะพูดเพียงแค่良いお年をお迎えくださいหรือจะพูดแค่ว่า良いお年をส่วนประโยคที่ไม่เป็นทางการก็จะพูดไล่เรียงมาทั้ง3ประโยคนะคะตามแบบสไตล์คนญี่ปุ่นประโยคแรก Kotoshi mo arigato ประโยคที่2 Lai nen mo yoroshiku ปีหน้าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะประโยคที่3 Yoi otoshi o ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะก็จะพูดกับเพื่อนหรือแฟนนะคะส่วนถัดมาคำทักทายในปีใหม่จะพูดในช่วงวันที่1ถึง5มกราคมประโยคแบบเป็นทางการประโยคแรก Ake mashite omedetou gozaimasu สวัสดีปีใหม่ประโยคที่2 Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu ปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะประโยคแบบไม่เป็นทางการประโยคแรก Ake mashite omedetou สวัสดีปีใหม่ประโยคที่2 Kotoshi mo yoroshikuปีนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะประโยคคำทักทายส่งท้ายปีเก่าและคำทักทายในปีใหม่ที่หยิบยกมาในวันนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองหรือคนที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะการทักทายสไตล์ญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่สำคัญมากทีเดียวค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะกล่าวทักทายนะคะเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวแล้วเขาก็จะได้ช่วยเหลือหรือแนะนำเรานะคะคนในบริษัทหรือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนสนิทนะคะพูดเรียงลำดับตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายที่เรียงไว้ให้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็อย่างคำทักทายส่งท้ายปีเก่าคือย่อยโอโตชิโออย่างเงี้ยพูดแค่ประโยคนี้ก็เป็นการแบบรู้สึกคนฟังเขาก็รู้สึกดีนะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาพูดแค่ประโยคสุดท้ายแต่ถ้ามีเวลาก็เรียงทั้ง3ประโยคนะคะส่วนคำทักทายในปีใหม่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ Akemashite omedetou gozaimasu สิ่งนี้ก็คือสำคัญมากเหมือนกันยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ